เจครับผมพูดถึงฤดูกาลที่ผ่านมาหน่อยครับแล้วก็เป้าหมายในฤดูกาลต่อไปด้วยครับผมครับผมฤดูกาลที่ผ่านมาก็สโมสรผมก็อาจจะเวลาเจอทีมที่เราควรจะเก็บได้ก็เก็บไม่ได้กลายเป็นว่าปีนี้ไม่เหมือนปีแล้วตรงที่เราสามารถปีแล้วเราเก็บทีมเล็กได้แต่ปีนี้เราเก็บไม่ได้ก็ค่อนข้างที่จะลำดับก็ค่อนข้างที่จะตกลงมาครับแล้วก็ตัวผมเองก็มีอาการบาดเจ็บก็ปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ต้องดูแลตัวเองครับปีหน้าปีนี้เห็นพี่อุ้มคว้าแชมป์ไปแล้วครับปีหน้าตัวเองต้องตั้งเป้าถึงแชมป์ไหมครับก็อยากได้เหมือนพี่อุ้มนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเปลี่ยนนามสกุลมาใช้บุญมาทันเหมือนพี่อุ้มหรือเปล่าก็ยินดีกับพี่อุ้มครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับพี่อุ้มจริงๆเพราะว่าแกก็เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ได้แล้วก็การคว้าแชมป์เนี่ยมันยากมากๆครับที่นักฟุตบอลถึงจะได้แชมป์เพราะว่าองค์ประกอบทุกอย่างมันต้องแบบดีจริงๆ ขอบคุณครับ